เครื่องดื่มมาแล้วค่ะลูกค้าทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะฉันมาส่งของค่ะคุณมาอยู่ไหมคะฉันเองค่ะนี่ค่ะขอบคุณทำไมคุณไม่ให้ฉันล่ะคะแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงคะว่าของของเนี้ยเป็นของคุณจริงๆเบอร์โทรศัพท์ของคุณ4ตัวคืออะไรคะ6658ค่ะงั้นของเนี้ยก็ไม่ใช่ของคุณแล้วค่ะมันจะไม่ใช่ของฉันได้ไงคะฉันเป็นคนกดสั่งเองหลักฐานฉันก็มีหลายแล้วคะหลักฐานถ้ามีจริงฉันขอดูงั้นคุณรอตรงนี้ก่อนแล้วกันคุณคะคือโทรศัพท์ของฉันหายไปไหนก็ไม่รู้อะแล้วฉันก็จำไม่ได้ด้วยว่าฉันเผลอไปวางไว้ตรงไหนอะคุณคิดว่าฉันจะโง่เชื่อคนแบบคุณงั้นหรอมินนาเป็นคนแบบนี้เลยฉันว่าฉันต้องหาเจ้าของออเดอร์ให้มารับเองดีกว่าโอ้ยคุณน้องคะก็พี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่คะพี่ก็ต้องมีชื่อผู้หญิงสิกับสวยแล้วไม่กูนี่ค่ะออเดอร์ที่คุณไมค์สั่งขอบคุณค่ะงั้นฉันขอคิดค่าส่งของด้วยนะคะมีค่าส่งด้วยเหรอครับคุณน้องคะมีค่าส่งด้วยเหรอคะสวยไหมล่ะใช่ค่ะรวมทั้งหมดราคา 1,350 บาทค่ะฮะ 1,350 นี่แค่ค่าส่งเหรอผมซื้อของในห้างยังไม่แพงเท่านี้เลยอุ๊ยอุ๊ยคุณไม่ออกสาวแล้วเหรอคะงั้นคุณสะดวกจ่ายแบบไหนดีคะฉันเห็นว่าคุณทำอะไรนี่เธอทำอะไรของเธอนี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณนี่โทรศัพท์ของฉันจริงๆด้วยอ่ะแล้วโทรศัพท์ของฉันไปอยู่กับคุณนี่ไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาชามะนาวหนึ่งทีครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันนั่งรอสักครู่นะคะคือจะขโมยของในร้านทั้งทีแต่ก็ไม่กลัวกล้องวงจรปิดอยู่ในร้านใส่กล้าดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว
โอ๊ยจ่ายค่าน้ำมาด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจแน่แล้วก็เอาของในมือของคุณคืนให้กับเจ้าของเขาด้วยค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้โทรศัพท์ของฉันก็คงถูกไว้ไปขายต่อแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคราวหน้าคราวหลังคุณก็ระวังให้มากกว่านี้หน่อยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนยังไงฉันขอตัวไปส่งออเดอร์ก่อนนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณอีกรอบนะคะค่ะดูร้านไหนวะเนี่ยเงินโคตรเยอะเลยว่ะอย่าเอาเงินไปเลยนะอายุยังน้อยเดี๋ยวมันจะติดนิสัยเธอไปจนโตนะมีทองด้วยถ้าเราเอาไปขายเนี่ยจะถูกจำไหมวะเอาแค่เงินดีกว่าป่าแล้วเว้ยวันนี้มีเงินแทงบอลละเป็นแค่เด็กฝึกงานแท้ๆแต่มีนิสัยแบบเนี้ยนี่นายโตมาในสังคมแบบไหนกันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเชอรี่คุณเชอรี่ไม่อยู่จริงๆด้วยหัวหน้าแผนกเหรอคงไว้ใจได้แหละไม่นะยายอันเธอเป็นถึงหัวหน้าแผนกอย่ามาทิ้งอนาคตตัวเองเพราะเงินแค่นี้เลยนี่ขนาดหัวหน้าแผนกก็ยังมีนิสัยแบบนี้เลยเนี่ยแล้วบริษัทเราจะไว้ใจใครได้บ้างแม่บ้านเหรอขนาดหัวหน้าแผนกยังเป็นขี้ขโมยแล้วแม่บ้านจะเหลืออะไรฮัลโหลค่ะแม่ว่าเผื่อคะเบิกไม่ได้หัวหน้าเขาไม่ให้เบิกเงินหลวงหน้าค่ะไม่คือแม่เดี๋ยวหลวงเอาหม้อข้าวไปขายถึงเอาเงินไปจ่ายค่ายาให้แม่นะค่ะ
แม่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะจริงนะคะใช่ครับพวกผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับงั้นเหรอแล้วเงินที่ฉันวางไว้บนโต๊ะมันหายไปได้ยังไงคุณหลงฉันให้คุณเอาเอกสารมาให้ฉันเซ็นไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณเป็นคนขโมยเงินฉันไปใช่ไหมขออนุญาตนะคะคุณเชอรี่เรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะเธอเห็นเงินที่ฉันวางไว้บนโต๊ะไหมเห็นค่ะนี่ไงแม่บ้านแกใช่ไหมเป็นคนเอาไปอ่ะใช่แกเป็นคนเอาไปใช่ไหมเปล่านะคะหนูเห็นก็จริงแต่ว่าหนูไม่ได้เอาไปค่ะขนาดแม่บ้านยังเห็นแล้วพวกคุณสองคนไม่เห็นเงินแน่นะแน่ครับฉันดีใจมากเลยที่มีพนักงานแบบคุณเดี๋ยวฉันจะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบอสครับแล้วไม่มีของผมหรอครับมีสิฉันมีให้ทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะลองเปิดดูสิขอบคุณนะคะที่เลื่อนตำแหน่งหนูไปเลยค่ะยินดีด้วยนะผมยังไม่ผ่านโปรเลยนะครับจะไล่ผมออกแล้วเหรอครับยังมีหน้ามาถามอีกหรอลาป่าแล้วเว้ยวันนี้มีเงินแทงบอลละไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เงินของเราเราจะทำแบบนี้ไม่ได้
นดีวัดกันที่ตำแหน่งและเสื้อผ้าไม่ได้จริงๆฉันขอโทษค่ะคุณเชอรี่เดี๋ยวฉันเอาเงินคืนให้ตอนนี้เลยค่ะนี่ค่ะคุณเชอรี่นี่ของผมครับขอโทษด้วยนะครับเงินยังไงพวกเธอก็ต้องเอามาคืนฉันอยู่ดีเพราะถ้าพวกเธอไม่เอามาคืนฉันพวกเธอก็ต้องติดคุกฉันให้เวลาพวกเธอ10นาทีรีบไปเก็บข้าวของของพวกเธอแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้คุณเชอรี่คะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคุณเชอรี่คะเธอมีอะไรหนูกลัวว่าหนูจะมีความรู้ความสามารถไม่มากพอที่จะเป็นเลขาคุณเชอรี่อะค่ะสำหรับฉันคนที่มีความรู้และความสามารถมันหาได้ง่ายแต่คนดีมันหาได้ยากเธอไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนสอนงานเธอเองเธอมาเป็นเลขาฉันนะค่ะขอบคุณมากๆนะคะส่วนพวกเธอสองออกไปจากบริษัทฉันได้ละได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเนี่ยสั่งเราได้ตลอดนะคะครับน้องครับขอสุกี้ชามหนึ่งครับค่ะรอสักครู่นะคะกินไปเถอะออนสุกี้ร้านนี้อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะออนจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมแค่นี้ก็พอละครับสุกี้ได้แล้วค่ะคุณลุงทานให้อร่อยนะคะไม่มีอะไร
เผื่อมองมาทางนี้อ่ะรีบกินเถอะนี่ลุงจ้องแฟนผมทำไมครับลุงมีอะไรหรือเปล่าตอนพี่ว่าลุงคนนั้นน่ะเป็นโรคจิตแน่เลยอ่ะเราไปกินที่อื่นกันเถอะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านั่งกินต่อที่ร้านเถอะค่ะอยู่ในร้านของฉันคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวใครทำร้ายได้หรอกค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยวางไว้ที่หน้าร้านเลยนะคะค่ะลุงลุงเข้ามาในร้านของฉันลุงจะมากินข้าวหรือคิดจะมาทำอะไรกันแน่ฉันเห็นลุงจ้องพี่ผู้หญิงคนนี้นานแล้วนะหรือว่าลุงคิดจะมาทำเรื่องชั่วๆถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันโทรแจ้งความแน่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลุงแค่อยากจะได้ขวด2ขวดนั่นคือลุงเก็บขวดขายลุงอยากจะได้ขวดนั่นคุณลุงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อกี้ผมตะโกนเสียงดังกับลุงพอดีผมเข้าใจลุงผิดนะครับคุณลุงครับขวดนี้เอาไปเลยนะครับค่าสุกี้เท่าไหร่ครับ40บาทค่ะนี่นะครับลุงคะลุงไม่กินให้หมดเหรอคะมันไม่นะครับลุงคะลุงออนลุงคนเมื่อกี้น่าสงสารมากเลยนะออนว่าไหมออนเป็นไรอ่ะอะไรนะพ่อเหรอพ่อตัวพ่อเปื้อนมากเลยมีแต่ขยะออนปล่อยพ่อก่อนเดี๋ยวแฟนลูกเขาไม่เห็นเขาจะรังเกียจลูกได้นะสวัสดีครับคุณลุงผมชื่อตานะครับเป็นแฟนของออนเขาออนทำไมไม่บอกพี่ล่ะว่าคุณลุงเขาเป็นพ่อของออน
ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกสาวของผมผมไม่แค่คนเก็บของเก่าผมไม่มีลูกสาวน่ารักน่ารักแบบนี้พ่อเป็นพ่อของหนูนั่นแหละและพ่อก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดของหนูด้วยหนูไม่มีวันอายเลยหนูไม่มีวันอายที่มีพ่อเป็นพ่อของหนูออนออนไม่ต้องปิดพี่หรอกนะเรื่องพวกเนี้ยคุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องกลัวว่าจะขายหน้าลูกสาวนะครับการที่มีพ่อที่ดีแบบลุงเนี่ยมันดีกว่าตั้งเยอะเลยครับเชิญด้านในเลยค่ะบอสคะเซลล์ของบริษัทซอย8 Channel มาแล้วค่ะขอบคุณมากคุณกลับไปทำงานเถอะค่ะโอกาสเข้าไปทำงานในเมืองฉันรู้สึกดีใจแทนพี่จังเลยแต่พี่ไปทำงานในเมืองพี่ต้องสัญญากับฉันนะว่าจะดูแลตัวเองดีๆถ้ามีเวลาว่างก็โทรกลับหาฉันบ้างนะครับพี่สัญญาพี่จะดูแลตัวเองดีๆหมายรอพี่นะค่ะฉันจะรอพี่นี่เป็นเงินเก็บของฉันพี่เก็บไว้ใช้กลางทางนะพี่ไม่เอาหรอกมาเก็บไว้ใช้เองเลยพี่เก็บไว้เถอะฉันอยู่นี่ไม่ได้ใช้หรอกไปรถจะออกแล้วมารอพี่นะพี่จะรีบเก็บเงินกลับมาขอแม่แต่งงานนะฉันจะรอพี่ตรงนี้จะไม่ไปไหนยินดีด้วยนะคะที่คุณประสบความสำเร็จคุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีไหมคุณถามมาได้ไง5 ปี 5 ปีที่ฉันรอคุณคุณสัญญาว่าจะกลับมาหาฉันแต่จู่ๆคุณก็หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยฉันตามหาคุณทุกที่ที่มีข่าวของคุณฉันรอคุณมา5 ปีหาคุณมา5 ปีเพราะคุณบอกให้ฉันรอแต่คุณกลับทิ้งฉันไว้ไม่ที่จริงคุณไม่ต้องอธิบายนี่เป็นเอกสารสัญญาที่เราจะร่วมมือกันคุณดูเอาเองก็แล้วกันอยากเซ็นก็เซ็นไม่อยากเซ็นก็ไม่ต้องเซ็นไม่ไม่พี่เข้าเมืองทำงานรอบนี้มารอพี่นะพี่สัญญาพี่จะรีบสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมารับมาไปด้วยกันไม่เชื่อพี่หรอเช
ชื่อแต่ว่าแต่อะไรผู้ชายที่หมู่บ้านออกไปทำงานแล้วไม่มีใครกลับมาอีกเลยส่วนใหญ่ก็ได้แฟนใหม่ในเมืองกันทั้งนั้นโทไม้เชื่อพี่นะพี่ไม่เหมือนผู้ชายคนนั้นหรอกก็ได้อย่าให้ไม้รู้นะว่าพี่แอบไปชอบผู้หญิงคนอื่นทำไมพี่โดนเองแต่พี่ก็อยากลองดูเหมือนกันนี่นะถ้าพี่กล้าพี่โดนแบบนี้แน สัญญาที่ให้หนูแกจะไปจากพ่อผู้ชายคนเดียวอย่างนั้นเหรอแกไม่เชื่อพ่อสักวันแกจะเสียใจไม้คุณจะมาหาฉันทำไมที่จริงแล้วผมเคยกลับไปหาคุณแล้วไม้คุณพ่อครับมาอยู่ไหมครับใครให้แกเรียกพ่อแกไปทำงานในเมืองตั้งนานกลับมาในสภาพแบบนี้นะกระจอกถ้าทำได้แค่เนี้ยไม่ต้องกลับมาอายชาวบ้านเขามันไม่อายหรอกพ่อหน้าไม่ด้ามไม่โหมดละเดือนหน้ามาจะแต่งงานแล้วแกกลับไปได้แล้วไม่ต้องมารังควานลูกสาวฉันอีกพ่อคุณบอกว่าคุณแต่งงานแล้วผมคิดว่าคุณไม่รอผมแล้วฉันจะไปแต่งงานกับใครคุณยังไม่แต่งงานจริงๆเหรอผมก็ยังไม่เคยไปรักใครนอกจากคุณโกหกหลอกลวงไม่คุณไม่ต้องรอผมแล้วตอนนี้ผมพร้อมแล้วเรากลับมารักกันนะคุณให้ฉันรอมา5ปีโดยไม่มีวี่แววอะไรเลยคุณจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไปอีกผ
ผมจะไม่ให้คุณรออีกแล้วตอนนี้ผมพร้อมทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสเลยแต่งงานกับผมนะนี่ค่ะพ่อเงิน 2,000 เนี้ยฉันขอนะเย็นเนี้ยฉันต้องไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าตรงจะแต่อะไรอ่ะนี่เงิน 2,000 เนี้ยยังไม่พอเลยนะพ่อถ้ามีคนมาซื้ออีกพ่อก็เก็บเงินใช่ไหมนะ500บาทนะพ่อนี่แกมาขโมยเงินพ่ออีกแล้วเหรอเงินมันไม่ทำอะไรมาขอเงินพ่อเอาผมนี่ไงนะพี่ลี่นี่มันเงินของฉันนะพี่ลี่นี่มันเงินของพ่ออย่าแย่งกันเลยลูกฉันไม่ได้แย่งนะพ่อเงินเนี้ยฉันขอพ่อแล้วพี่ลี่ต่างหากล่ะที่ไม่แย่งเงินจากมือฉันไปเย็นเนี้ยฉันก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนของฉันเหมือนกันไหนมีอีกไหมพ่อเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าลูกแล้วพ่อก็อย่าให้น้องเชอร์ไปแม้แต่บาทเดียวนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ลี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยตอนเช้าก็ไม่ช่วยพ่อเตรียมของวันๆก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่าทะเลาะกันเลยลูกหยุดอยู่นี่เลยนะแกนะนี่แกเป็นน้องแกก็ต้องช่วยพ่อสิตอนที่แกเด็กๆฉันก็ยังดูแลแกเลยอย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวเย็นๆพ่อขายของเสร็จพ่อเอาเงินให้ลูกเองนี่ทำไมพวกคุณถึงทำกับพ่อตัวเองแบบนี้ยุ่งอะไรไม่ทราบซื้อเสร็จก็รีบไปสิชอบเรื่องชาวบ้านมากนะลูกเชอร์พูดดีๆสิลูกยุ่งมีเขาเลือกพ่อตอนเย็นถ้าพ่อขายเสร็จนะเตรียมเงินไว้ฉันด้วยนะ 2,000 เดี๋ยวเพื่อนฉันจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่พ่อต้องแบ่งให้ฉันด้วยนะไม่งั้นฉันไม่ยอมจริงๆด้วยได้ยินไหมพ่อจ้าไว้พ่อจะแบ่งให้นะลูก龙，ดอกเบี้ยวันนี้2,000บาทเตรียมมาหรือยังครับครับครับคือลุงจะคงจะคืออะไรล่ะลุงรีบๆจ่ายมาอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะมีครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเสียเวลาจริงๆเลย98เสร็จยังลุง100ได้แล้วครับนี่ครับใส่ถุงให้ผมด้วยสิครับเดี๋ยวลุงใส่ให้ครับนี่ครับพรุ่งนี้อย่าให้เสียเวลาแบบนี้นะลุงพ่อเร็วๆสิพ่อเดี๋ยวพี่ลี่เขามาเห็นหรอกกลัวพี่จะแย่งเงินแกหรือไงเปล่านะพี่
วันเนี้ยพี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเนี่ยของแกโอ้ก็คิดว่าจะไม่เอาลีเหลือให้พ่อสัก400สิพรุ่งนี้พ่อจะได้ไปซื้อของมาขายฮะ400เลยพ่อที่ฉันก็มีแค่ 4,000 เองนี่เชิญเอาให้พ่อสิ200ไม่ให้ทำไมฉันต้องให้ด้วยนี่มันเงินของฉันนะเอ้าไอ้น้องคนนี้เนี่ยเห็นกับตัวจริงๆเลยฉันมีแค่300นี่แหละพ่อ300มันจะพออะไรนะลูกมันจะไม่พอได้ยังไงอ่ะพ่อเอา300เนี่ยไปซื้อของมาขายเถอะเนี่ยพ่อก็แค่ทำให้มันอร่อยอร่อยเดี๋ยวก็ขายดีขายหมดเองแหละจะเอาไม่เอาเอาจะเอาโอ๊ยคืนนี้มันจะพอมั้ยเนี่ยกับข้าวจ้ากับข้าวกับข้าวจ้าวันนี้รับอะไรดีจ้าหนูคุณลุงคะทำไมวันนี้กับข้าวมีแค่นี้ล่ะคะวันนี้กับข้าวมีแค่นี้จ้าจะซื้อก็รีบซื้อค่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องรอที่จานเนาะเรื่องมากจริงๆเลยลูกพูดจาให้ดีหน่อยสินี่ลูกค้าขาประจำของเราเลยนะจะพูดอะไรก็ระวังหน่อยโธ่พ่อลูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยพ่อจะไปสนใจมันทำไมก็นั่นเห็นอยู่ว่ากับข้าวมีกี่อย่างทำมาเป็นถามว่าวันนี้มีแค่นี้หรอคะถ้าอยากกินอะไรทำไมไม่ทำเองล่ะจ๊ะนี่คุณคะฉันก็มาซื้อกับข้าวร้านของพ่อคุณทุกวันแต่วันนี้ฉันเห็นว่ากับข้าวมันมีน้อยฉันก็เลยถามดูก็แค่นั้นเองอะพูดมากจริงๆเลยจะซื้อก็รีบซื้อค่ะเชิญเลือกดูเลยนะครับวันนี้มี2อย่างอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นฉันเอาอย่างละหนึ่งค่ะได้ครับเดี๋ยวลุงใส่ถุงให้นะครับเอาแค่อย่างละถุงไม่ทำเป็นเรื่องมากถ้าลูกไม่อยากจะขายช่วยพ่อก็เข้าไปอยู่ในบ้านไปพ่อขายคนเดียวได้พ่อนี่พ่อไล่ฉันทำไมเนี่ยลุงดอกวันนี้ได้ยังแกให้ผมรอนานนะวันเนี้ยนี่แกเป็นใครมาเก็บค่าอะไรอย่าพูดมากดีกว่านะน้องสาวพี่ก็มาทำตามหน้าที่ของพี่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่ามายุ่งดีกว่านะอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะพ่อนุ่มพ่อไปกู้เงินนอกระบบมาเหรอทำไมพ่อต้องไปกู้พวกมันด้วยอ่ะทำไมอ่ะพ่อก็กู้มาให้ลูกๆไงเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเสียงดังกันด้วยแค่เงิน 2,000 เนี่ยทำไมไม่จ่ายยากจ่ายเย็นแบบนี้เนี่ยหรือจ่ายผมพันล้านนี่แกจะทำมากเกินไปแล้วนะกี่แค่เงิน 2,000 แกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพ่อรีบเอาเงินให้มันสิเดี๋ยวมันก็พังร้านเราหมดหรอกใช่พ่อพ่อรีบเอาเงินให้มันสิมันจะได้รีบไปพ่อไม่มีเงินพ่อจะไปเอาเงินมาจากไหนให้เขาเมื่อวานลูกสองคนก็ของพ่อไปหมด
พี่คะค้างจ่ายก่อนได้ไหมคะได้แต่พรุ่งนี้ต้องมีจ่าย 4,000 ถ้าไม่มีจ่ายแล้วก็กูจะไปยกของใช้ในบ้านจนครบ 4,000 เข้าใจไหมแล้วอย่าผิดคำพูดล่ะไม่งั้นเจอดีแน่พ่อจะไปกู้มันมาทำไมล่ะเนี่ยพรุ่งนี้ถ้ามันมาแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้มันพี่ลี่พี่ก็โทรไปยืมเพื่อนพี่สิเพื่อนพี่เยอะไม่ใช่หรอขอยืมเพื่อนพี่เซ่จะไปยืมได้ไงอายเขาฮะแล้วตอนนี้พี่มีอายเขาหรอมองอะไรล่ะซื้อเสร็จก็รีบกลับไปสิฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะคะแต่ฉันสงสารพ่อของพวกคุณฉันมาซื้อกับข้าวที่ร้านนี้ทุกวันก็เห็นแต่พ่อของพวกคุณทำกับข้าวขายอยู่คนเดียวพวกคุณสองคนเป็นลูกภาษาอะไรไม่เคยช่วยเหลือวันๆเนี่ยก้าวแต่สร้างปัญหาให้พ่อของตัวเองไม่ต้องมาพูดมากแกไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ต้องมาสอนฉันไม่ชอบใช่แกไม่ใช่คนในครอบครัวเราอย่ามาเสือกเรื่องของเราคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้นะคะแล้วถ้าพรุ่งนี้พวกมันมาทวงอีกอ่ะคุณลุงก็เอาเงินเนี้ยให้พวกมันลุงรับไว้ไม่ได้หรอกเงินเยอะขนาดนี้หนูมาให้ลุงทำไมหนูเก็บไว้เถอะรับไว้สิพ่อใช่พ่อรับไว้สิพรุ่งนี้ถ้ามันมาพ่อจะเอาเงินที่ไหนให้มันลูกสองคนตอบพ่อหน่อยสิว่าทุกวันนี้ลูกสองคนช่วยอะไรพ่อได้บ้างลูกสองคนมีงานทำแต่ไม่มีเงินเก็บสักบาทวันๆก็มาขอเงินที่พ่อพ่ออายุ60กว่าแล้วพ่อยังต้องทำกับข้าวขายทุกวันแล้วพ่อจะมีลูกสองคนเพื่ออะไรบอกสิพูดสิคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้เถอะนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยก็ทำกับข้าวขายแบบนี้ทุกวันแต่ว่าคุณลุงห้ามเอาเงินให้ลูกสองคนนี้อีกส่วนเงินที่คุณลุงไปกู้มาเนี่ยคุณลุงก็ให้ลูกสองคนเนี่ยเป็นคนใช้แทนละกันแต่ว่าฉันไม่มีคำว่าแต่ค่ะวันนี้ฉันเป็นคนช่วยเหลือพวกคุณพวกคุณก็ต้องฟังฉันหรือว่าพวกคุณสองคนมีเงินล่ะคะไหนล่ะคะเงินเอามาดูสิคะหนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะพวกคุณสองคนพวกคุณสองคนเนี่ยเห็นแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพ่อตัวเองเลยคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้เถอะนะคะแล้วหนูเนี่ยก็จะมากินกับข้าวที่ร้านของคุณลุงทุกวันแล้วเงินส่วนนี้หนูก็จะมากินกับข้าวที่ร้านลุงทุกวันจนกว่ามันจะครบ 4,000 ไงล่ะคะThank you.